Father Gamer 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 ภาพยนตร์ e-sport เรื่องแรกของเมืองไทยว่าด้วยเรื่องราวของเบนจมาศคุณแม่สุดเฮี้ยบที่พยายามควบคุมเส้นทางชีวิตของลูกชายอย่างโอมให้ตั้งใจเรียนเพื่อไปสอบชิงทุนให้สำเร็จแต่เธอกลับมาจับได้ว่าโอมเป็นนักกีฬาแข่งเกมมากฝีมือในทีมไฮเออร์ทีม e-sport ชื่อดังของเมืองไทยและการแข่งขันนัดสำคัญดันตรงกับวันสอบชิงทุนของโอมเสียด้วยเบนจมาศจึงฟอร์มทีม e-sport ขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อโอมกาก้าเพื่อหวังพิสูจน์ความคิดของตัวเองว่าสิ่งที่โอมเลือกนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเป็นที่มาของการปะทะกันของเกมเมอร์และเกมแม่ในภาพยนตร์ครับวันนี้ฟิเมนจึงอยากพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเกม ROV ซึ่งเป็นเกมที่ใช้แข่งขันในภาพยนตร์พร้อมทั้งนำเรื่องราวน่ารู้ของ Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่มาฝากกันครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe แล้วไปรับชมกันได้เลยครับเกม ROVมีชื่อเรียกเต็มๆว่า Arena of Valor เป็นเกมประเภท MOBA หรือ Multiplayer Online Battle Arena หลักการของเกมนี้ก็คือแผนที่ของเกมจะถูกแบ่งออกเป็น3เลนโดยแต่ละเลนจะมีป้อมปราการอยู่3ป้อมเหล่าผู้เล่นต้องพยายามทำลายป้อมฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะตรงเข้าไปทำลายสิ่งก่อสร้างสุดท้ายในการเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้โดยแต่ละทีมจะมีผู้เล่นทั้งหมด5คนแต่ละคนจะสามารถบังคับตัวละครได้คนละ1ตัวในตำแหน่งต่างๆของเกมครับตำแหน่งจังเกิลหรือตำแหน่งมือสังหารของทีมเป็นตัวละครที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถสังหารศัตรูได้แบบประชิดตัวตำแหน่งแครี่เป็นตัวละครที่บอบบางแต่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายระดับสูงได้จากระยะไกลตำแหน่งเมจนักเวทของทีมเป็นตำแหน่งที่คอยเดินเกมและมีทักษะในการสร้างจังหวะสวยๆให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ตำแหน่งไฟเตอร์เป็นตำแหน่งที่มีความอึดและสามารถเอาตัวรอดด้วยการยืนเฝ้าเลนคนเดียวได้รวมถึงพร้อมมาร่วมต่อสู้เมื่อทีมต้องการตำแหน่งแทงค์หรือซัพพอร์ตตำแหน่งที่คอยรับความเสียหายแทนเพื่อนร่วมทีมรวมถึงคอยสนับสนุนเพื่อนให้มากที่สุดโดยแต่ละทีมจะต้องมีการเลือกตัวละครในแต่ละเกมอย่างมีแบบแผนเพราะแต่ละตัวละครจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนตัวละครอื่นๆการเลือกตัวละครที่มีความเข้ากันจะสามารถทำให้การต่อสู้และการเอาชนะเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้การเดินเกมของแต่ละทีมยังมีความสำคัญมากเพราะการพลาดเล็กๆในเกมเพียงหนึ่งครั้งอาจจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้เลยทีเดียวหลังจากรู้จักกับตัวเกมแล้วคราวนี้มาทำความรู้จักกับผู้เล่นกันบ้างดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ทีมน้ำเงินอย่างโอมกาก้านำทีมโดยเบนจมาศรับบทโดยอ้อมพิยดาชื่อในเกมเบนเจตำแหน่งแครี่แม่และครูสุดเฮียบที่พร้อมยอมลงสนามแข่งอีสปอร์ตเพื่อหวังพาอนาคตของโอมให้เป็นไปตามที่เธอวางไว้เบนจมาศเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อยากจะให้ลูกเนี่ยเป๊ะอยู่ในทางที่เราวาดฝันไว้เพราะว่าเราเป็นคุณแม่แล้วด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันน่าสนใจที่เราจะได้อัปเดตตัวเองใหม่ๆว่าสมัยนี้โลกเข้าไปถึงไหนแล้วเด็กสมัยนี้เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับทำกันบ้านเยอะมากอะค่ะต้องเล่นเกมจริงๆต้องนั่งเล่นทุกตัวที่แบบจะ10ตัวจะกี่ตัวที่เขาให้ท่องก็ต้องนั่งเล่นๆๆๆจนกว่าจะจำสกิลของแต่ละตัวได้เลยเมื่อประสบการณ์ในเกมเป็นศูนย์แบบนี้จึงทำให้อ้อมพิยดาได้เติบโตไปพร้อมกับตัวละครเบนจมาศในการถ่ายทำภาพยนตร์เลยทีเดียวครับกอบศักดิ์รับบทโดยเติร์ดลพัฒน์ชื่อในเกมออโต้คิวตำแหน่งจังเกิลกอบศักดิ์ครับเป็นเด็กม.ปลายที่แบบเป็นค่อนข้างเด็กหัวโจกเกเรคือแบดบอยเลยอะแต่ว่าอีกมุมนึงอะเขาคือออโต้คิวคือเป็นสมาชิกยุคบุกเบิกของทีมไฮเออร์ซึ่งเป็นทีมตำนานอีสปอร์ตเลยก็ว่าได้แต่ตัวเขาเองก็มีปัญหาชีวิตที่เยอะใช่เล่นหลักๆ ก็คือเรื่องเรียนที่มีปัญหาและมีแนวโน้มว่าจะเรียนไม่จบการแข่งขันเกมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เขาต้องคว้ามันให้ได้มะปรางรับบทโดย V BNK 48ชื่อในเกม Dark Blood ตำแหน่งแทงค์และซัพพอร์ตจริงมะปรางมันก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่แบบอยู่ในทีมแข่งเกมซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าแบบว่าเป็นผู้หญิงหรอเล่นเกมหรอไม่ใช่ทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงมะปรางอ่ะเล่นเกมเก่งมากเป็นแทงค์อ่ะคือตามจริงมันเป็นอดีตทีมไฮเออร์คือมันถูกเตะออกมาพร้อมกับกอบซากมันอยากได้แชมป์ไงมันแบบเป็นนักกีฬาจิตใจมันคือนักกีฬาแล้วนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยไปครับข้ามมาที่ฝั่งทีมแดงอย่างไฮเออร์กันบ้างครับนำทีมโดยโอม
รับบทโดยตนต้นหนชื่อในเกม Sonic Fighter ตำแหน่งจังเกิลเด็กหนุ่มที่อยากขีดเส้นชีวิตตัวเองโอมค้นพบครับว่าเขาชื่นชอบการเล่นเกมและเป็นสิ่งที่ทำได้ดีไม่แพ้การเรียนเขาจึงเริ่มเข้าสู่วงการเกมอย่างลับๆจนกระทั่งแม่จับได้โอมเป็นเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบแต่ว่าสิ่งที่ชอบจริงๆก็คงเป็นเรื่องเกมแต่สิ่งนี้มันกลายเป็นคอนฟลิกต์เพราะว่าแม่ไม่เข้าใจโอมเขาจึงต้องพยายามเอาชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อพิสูจน์ครับว่าเส้นทางชีวิตที่เขาเลือกนั้นถูกต้องสมทบด้วยเหล่าโปรเพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายตั้งแต่กิจง่ายผู้เล่นที่มีลีลาจัดจ้านและมีผู้ติดตามบน YouTube มากกว่า3ล้านคนไมค์ 007X ผู้เล่นพรสวรรค์โปรเพลเยอร์จากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหมอทอมอินิกตัสผู้เคยผ่านสังเวียนการแข่งขันมาแล้วมากมายและแนน Frozen Kiss มาในฐานะกัปตันทีมหญิงล้วนคู่ปรับสำคัญของทีมโอมกาก้าจากแรงบันดาลใจของข่าวเก่าในประเทศจีนเมื่อปี2013เรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ทำการจ้างนักฆ่าออนไลน์มืออาชีพเพื่อให้ไปฆ่าตัวละครของลูกของเขาในเกมพอลูกของเขาติดเกมมากจนเกินไปสู่การตีความใหม่ในยุคสมัยที่เกมกลายเป็นกีฬาผ่านแม่เลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของเกมเพื่อลูกชายคนเดียวของเธอมาเธอเกมเมอร์ในมุมมองพี่อะไม่ใช่หนังดราม่าที่เล่าเรื่องปกติทั่วไปแต่แฝงวิชวลที่มันเกมก็คือชีวิตตอนที่เป็นบทนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจากตัวหนังสือเนี่ยมันน่าจะสนุกได้กว่านี้นะแล้วก็เห็นการแข่งขันรูปแบบ e-sport มาก็เยอะแล้วค่อนข้างจะคล้ายๆคอนเสิร์ตนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนไฟคลับหน่อยให้มันแบบฉีกกฎของการแข่งขัน e-sport ที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นโดยทีมงานลงทุนสร้างสนามประลอง e-sport ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวทำให้ภาพยนตร์เรื่องMother Gamer Gamer เกมแม่เป็นส่วนผสมระหว่างภาพยนตร์ดราม่าครอบครัวและภาพยนตร์แอคชั่นอีสปอร์ตสุดมันที่พร้อมจะมอบทั้งแง่คิดและความสนุกสนานให้กับผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปตีป้อมพร้อมกัน10กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่องฟิเมนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับคนรักภาพยนตร์ครับ